สวัสดีค่ะวันนี้วันที่3สิงหาคม2563ค่ะวันนี้พามาสวนผักค่ะเนื่องจากช่วงล็อกดาวน์หรือช่วงกักตัวนะคะเราไม่ค่อยได้มาสวนผักเท่าไหร่นะคะก็ไม่ค่อยมีผักเท่าไหร่เนาะแต่ก็ยังโชคดีค่ะที่มีผลไม้ที่เข้าดูแลตัวเองอยู่นะคะเดี๋ยวพามาดูต้นแรกเลยที่เห็นเป็นพุ่มโตอันนี้เป็นเฮเซลนัทค่ะเฮเซลนัทเนี่ยที่เขาใส่ในช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆค่ะตอนที่เฮเซลนัทเขาดิบนะคะยังไม่แก่ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะพอแก่เขาก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้ก็คงประมาณราวๆปลายเดือนสิงหาคมค่ะอันนี้ก็เก็บเกี่ยวได้นะคะต้นเฮเซลนัทนี้ก็ปลูกง่ายแล้วก็ดูแลง่ายค่ะพอเขาโตเขาก็ดูแลตัวเองค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นมีลูกเฮเซลนัทอยู่ทั่วไปตามกิ่งก้านสาขาค่ะจากเฮเซลนัทนะคะเพื่อนๆเราก็มาดูผลไม้ต้นต่อไปนะคะอันนี้เป็นต้นสาลี่นะคะหรือต้นแพอันนี้ก็กำลังโตค่ะเรามาดูด้านนี้นะคะสาลี่เขาก็มีลูกออกมานะคะลูกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะตอนดิบก็เป็นแบบนี้ค่ะพอเขาแก่มาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีสันนะคะอันนี้ก็ราวๆเดือนนี้แหละค่ะน่าจะเก็บเกี่ยวได้ค่ะเขาก็มีรสชาติอร่อยนะคะหวานกรอบนี่ค่ะนี่ก็เป็นสาลี่ค่ะถ้าดูใกล้ๆนะคะผลสาลี่ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ปลูกง่ายดูแลง่ายค่ะถ้าเราดูมุมนี้นะคะต้นสาลี่นะคะก็ใกล้ๆกับต้นเฮเซลนัทนะคะต้นเฮเซลนัทก็อยู่ด้านหลังนะคะนี่ค่ะถัดมาจากต้นสาลี่เนี่ยเราก็มีต้นแบร์รี่นะคะเพื่อนๆนะคะด้านหลังที่เพื่อนๆเห็นตรงริมรั้วนะคะเป็นต้นแบล็คเบอร์รี่ค่ะเราเก็บไป2ครั้งแล้วนะคะครั้งหนึ่งก็ประมาณกิโลครึ่ง2กิโลนะคะเขาจะดกมากอันนี้กอเดียวนะคะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆค่ะถ้าดูจากตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาดกนะคะอันนี้เก็บไป2ครั้งแล้วนะคะตอนนี้ก็สุกเยอะเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันค่ะแบล็คเบอร์รี่ปลูกง่ายค่ะดูแลง่ายด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังเป็นอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะถือว่าเป็นสุดยอดอาหารนะคะอันนี้แค่จับมาอันนี้ก็หลุดมาแล้วนะสุกมากเลยนะคะเวลาเขาสุกเนี่ยเราเก็บแบบนี้เนี่ยเขาก็จะออกมาแบบง่ายๆเลยค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบล็คเบอร์รี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะมีวิตามินหลายอย่างนะคะแล้วก็มีกากใยอาหารสูงด้วยนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆลองอ่านประโยคของแบล็คเบอร์รี่ก็จะเจอว่าเขามีคุณค่าทางอาหารหลายอย่างนะคะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บค่ะในวันนี้ก็จะเก็บไปทั้งหมดเลยเนาะถ้าไม่เก็บเนี่ยเวลามันสุกมากๆมันก็ร่วงลงพื้นดินค่ะเพื่อนๆเสียดายเดี๋ยวเราก็เก็บไปทำน้ำผลไม้นะคะอันนี้เนี่ยทำเป็นแยมก็ได้นะคะได้หลายอย่างเนาะทำเป็นแยมก็ได้นะคะหรือทำเป็นเจลลี่ก็ได้นะคะจากต้นแบล็คเบอร์รี่นี้นะคะเราก็เดินต่อไปเนาะก็มีต้นผลไม้อีกต้นหนึ่งที่เป็นพุ่มนั่นนะคะเพื่อนๆอันนั้นเป็นต้นพรุนเนาะหรือต้นพลัมนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้ลูกพลุนนะคะหรือลูกพลัมนะคะตอนนี้เขาก็สุกแล้วนะคะพอสุกก็จะมีสีสันแบบนี้ค่ะนี่ค่ะต้นพลัมหรือลูกพลูนนี่เขาจะดกมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆจะดูนะคะเดี๋ยวเราให้ดูตามกิ่งก้านสาขานะคะทุกกิ่งก้านสาขาเนี่ยเขาก็จะมีลูกพลูนหรือลูกพลัมเยอะมากเลยค่ะเยอะๆมากเลยทุกกิ่งก้านสาขาเลยนะคะกิ่งจนโน้มเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอากล้องไปดูข้างบนนะคะเพื่อนจะเห็นว่าเขาดกมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเยอะมากเลยนะคะถ้าเราถ่ายมาไกลหน่อยๆนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจะเห็นว่าทางต้นนี่นะคะจะเห็นได้ชัดกว่าเนาะก็จะมีลูกพลุนนะคะหรือลูกพลัมนะคะดกนะคะดกมากเลยอันนี้ก็เป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายเขาก็ดูแลตัวเองค่ะเพื่อนๆนะคะให้ผลไวด้วยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเราทานเหมือนผลไม้สดๆก็ได้นะคะหรือบางคนเอาไปทำแยมก็ได้ค่ะนี่ค่ะจากต้นพลุนหรือต้นพรัมค่ะเพื่อนๆเรามาเดินต่อเนาะทางนี้นะคะหันมาทางด้านขวามือนะคะอันนี้ก็เป็นต้นแอปเปิลค่ะแอปเปิลนี่เราก็ตัดแต่งให้เขาเป็นพันธุ์เตี้ยค่ะเพื่อนๆเก็บได้ง่ายไม่ต้องใช้ไม้สอยนะคะถ้าเพื่อนๆดูด้านล่างเนี่ยบางกิ่งเนี่ยโน้มลงดินเลยค่ะเพราะว่าเขาดกมากเนาะแล้วก็ต้นเตี้ยมากด้วยนะคะนี่ค่ะแอปเปิลต้นนี้นะคะอันนี้เป็นแอปเปิลกาล่าค่ะปีนี้อากาศดีค่ะแล้วก็ทำให้แอปเปิลของเราเนี่ยออกดอกออกผลเยอะด้วยนะคะแอปเปิลเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาเยอะมากจริงๆค่ะนี่ค่ะทุกกิ่งก้านสาขาเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแอปเปิลกาล่าค่ะเป็นแอปเปิลที่เราใช้ทานกันทั่วไปนี่นะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเมืองไทยที่เขาขายเนาะแอปเปิลกาล่าอันนี้แหละค่ะแอปเปิลกาล่านะคะเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะคะเริ่มโตเยอะแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มโตแล้วค่ะเขาก็จะเก็บเกี่ยวได้ก็ประมาณเดือนกันยายนนะคะตุลาคมอย่างกิ่งนี้เนี่ยก็ดกเลยนะคะเพื่อนๆ3ลูกนี่นะคะโตๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะใกล้ๆต้นแอปเปิลก็มีดอกคอสโมสอยู่ค่ะก็ให้ดูดอกสวยๆงามๆเนาะดอกนี้เขาก็สวยดีค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นดอกคอสโมสนะคะใกล้ๆกับแอปเปิลนะคะต้นแอปเปิลกาล่าต้นนี้นะคะเพื่อนๆก็มีโอกาสได้มาปลูกถั่วค่ะเพื่อนๆอันนี้เราเพาะในกระถางที่บ้านเนาะแล้วก็เอามาปลูกนะคะเขาก็เจริญเติบโตดีค่ะอันนี้เป็นถั่วแบบขึ้นค้างค่ะมาดูมุมนี้นะคะจะเห็นได้ชัดกว่าเนาะต้นแอปเปิลกับถั่วนะคะแปลงถั่วก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะตอนนี้เนี่ยเรากำลังรดน้ำอยู่นะคะช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะแล้วก็แห้งไม่ได้มา 2-3 วันนะคะวันนี้ก็รดน้ำด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นถั่วขึ้นค้างค่ะเพื่อนๆเป็นถั่วฝักสั้นนะคะแต่มีรสชาติอร่อยมากเลยค่ะเนื้อเขาจะเยอะมาก
ตอนนี้ก็กำลังออกดอกกันนะคะออกผลนะคะถ้าเพื่อนๆดูก็จะมีฝักถั่วเล็กๆออกมานะคะที่เป็นฝักถั่วแล้วก็มีค่ะนี่ค่ะสองสามวันก่อนเราก็เก็บไปเที่ยวหนึ่งแล้วค่ะอันนี้ก็เริ่มโตนะคะวันนี้เราก็เก็บได้อีกรอบหนึ่งนะคะถั่วอันนี้นะคะมันชื่อว่า Climbing French Beans นะคะชื่อของเขาก็คือ Blue Lake นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะจะดกแล้วก็อร่อยเนื้อเยอะหวานกรอบเวลาเก็บเนี่ยต้องคอยดูด้วยค่ะใบมันก็เป็นสีเขียวเนาะถั่วก็เป็นสีเขียวบางทีเนี่ยก็ดูยากเหมือนกันนะคะก็ต้องเปิดใต้ใบดูนะคะแบบนี้ค่ะเขาก็อยู่ด้านล่างแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจากค้างถั่วนะคะเพื่อนๆอีกแปลงใกล้ๆอันนี้ก็เป็นต้นแอปเปิลอีกต้นหนึ่งค่ะแอปเปิลต้นนี้ก็เป็นแอปเปิลแบบหวานอมเปรี้ยวเนาะเขามีชื่อว่าแอปเปิลพิโนวานะคะต้นนี้ก็ดกนะคะแต่ว่าให้ผลผลิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะรู้สึกว่าต้นเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆไม่เหมือนแอปเปิลกาล่านะคะลูกก็ยังเล็กอยู่นะคะนี่ค่ะแต่ก็เป็นแอปเปิลต้นเตี้ยนะคะเราก็ตัดแต่งให้เก็บง่ายๆค่ะจากต้นแอปเปิลตรงนี้นะคะเพื่อนๆถัดไปก็จะมีอันนี้มันฝรั่งค่ะมันฝรั่งปีนี้ปลูกผักไม่ค่อยเยอะ 2-3 อย่างนะคะจากมันฝรั่งก็ถัดไปอันนั้นก็เป็นซูกินีหรือคูเชตค่ะนี่ค่ะก็เป็นซูกินีนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็โตเลยอันนี้ก็เก็บไปทานได้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยมาตัดนะคะลูกโตเลยนะคะใกล้ๆซูกินีหรือคูเชตเนี่ยก็เป็นต้นแอปเปิลนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นต้นแอปเปิลกาล่าอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้ก็ดกค่ะให้เพื่อนๆดูภาพทั้งหมดเลยนะคะดกมากเลยนะคะเดี๋ยวพาดูมุมด้านนี้บ้างค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็ดกนะคะต้นเตี้ยมากเลยนะคะเพื่อนๆเห็นว่ากิ่งเขาก็จะอยู่ใกล้กับพื้นดินเลยเนาะเก็บง่ายนะคะความสูงก็ประมาณ2เมตรค่ะมาดูความดกของแอปเปิลกาล่านะคะเพื่อนๆนี่ค่ะตอนนี้ลูกเขาก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะกิ่งถัดมาข้างบนก็เหมือนกันค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะหลายลูกเลยค่ะแอปเปิลก็ปลูกง่ายดูแลง่ายนะคะเพื่อนๆเขาก็ดูแลตัวเองเนาะถ้าต้นเขายังเล็กอยู่เนี่ยถ้าเราช่วยรดน้ำหน่อยก็จะดีนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยด้วยนะคะช่วงต้นปีเนาะประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะใส่ปุ๋ยเนาะเขาก็จะเจริญเติบโตดีออกดอกออกผลดีค่ะทุกที่เลยนะคะมีแต่แอปเปิลค่ะมุมด้านนี้จะมีสีสันสวยหน่อยค่ะเพื่อนๆออกสีแดงๆนะคะเพราะว่าเขาโดนแสงแดดนะคะแอปเปิลนี่นะคะยิ่งโดนแสงแดดเนี่ยก็จะมีรสชาติดีนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยใกล้ๆต้นแอปเปิลนี้นะคะเราหันมาทางด้านขวามือค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นคะน้าใบหยิกค่ะหรือเคลเนาะอันนี้เป็นเคอร์ลี่สกาเลตเคลค่ะใกล้ๆนะคะเคลก็เป็นฟักทองค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นฟักทองญี่ปุ่นเนาะปลูก 3-4 ต้นค่ะเขาก็เริ่มมีผลแล้วค่ะ
ผลเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเนาะเดี๋ยวเปิดใบดูก่อนนี่ค่ะลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะเป็นแบบนี้ค่ะพอเขาแก่แล้วนะคะสีสันก็จะเป็นสีเข้มหน่อยเดี๋ยวให้มาดูอีกลูกหนึ่งค่ะพอเขาเริ่มแก่นะคะก็จะคล้ายกับลูกนี้ค่ะเพื่อนๆลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่พอทำอาหารได้หนึ่งมื้อค่ะอันนี้ค่ะสีสันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็มีอยู่สี่ห้าหกลูกนะคะอย่างละนิดละหน่อยค่ะเพื่อนๆถ้าดูภาพโดยรวมสวนเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะเป็นแปลงด้านขวามือนะคะเราเช่าจากรัฐบาลท้องถิ่นที่นี่เขาเรียกว่า allotment ค่ะปีนี้ไม่ค่อยได้ปลูกอะไรมากเนื่องจากช่วงกักตัวไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะคะก็ยังโชคดีที่มีผลไม้สองสามอย่างให้เก็บทานนะคะเดี๋ยวพอเขาแก่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกนะคะคลิปนี้ก็คงขอจบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณมากๆที่ชมคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะ